ในวันนี้ครับเราได้มอเตอร์บอร์ดจากทาง Gigabyte มาในซีรีส์ใหม่นี่ครับ Z97X ตัวนี้เป็นมอเตอร์บอร์ดในซีรีส์ของเกมมิ่งครับตรงนี้เขาจะมีเขียนไว้เลยด้านล่างนี้ว่าเกมมิ่ง G1 Wi-Fi อย่างที่เราเคยบอกไว้ครับว่า Gigabyte จะมีทั้งหมด3ซีรีส์นะครับก็จะมีซีรีส์ของเกมมิ่งนะฮะแล้วก็มีซีรีส์ของ Overclock แล้วก็ใช้งานแบบทั่วไปนั่นเองจะเห็นว่าโลโก้ด้านหน้าตรงนี้เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นแบบเฮ้ยคุ้นๆมันเคยเห็นในกราฟิกการ์ดของทาง Gigabyte นี่นะแน่นอนครับว่าตัวที่เป็นซีรีส์ของเกมมิ่งเนี่ยทาง Gigabyte เขาได้บอกมาว่าจะใช้โลโก้เดียวกันกับตัวกราฟิกการ์ดแล้วก็มาเป็นสีแดงเลยแต่ว่าถ้าเป็นกราฟิกการ์ดก็จะเป็นในโทนสีฟ้าๆเขียวๆนะโอเคตัวกล่องตัวนี้มาในโทนดำแดงดุๆเลยแน่นอนละว่ามอเตอร์บอร์ดด้านในต้องเป็นสีดำแดงแน่นอนด้านบน Ultra Durable ตรงนี้ก็ยังชูโรงอยู่เหมือนเดิมนะครับในเรื่องของฟีเจอร์ของทาง Gigabyte เองตรงกลางก็เป็นรูปโลโก้ฝั่งนี้ก็จะมีโลโก้ของทาง Intel อยู่ด้านล่างก็เขียนเลย Gaming G1 Wi-Fi แน่นอนตัวนี้ต้องมี Wi-Fi เพื่อใช้งาน Z97X ตรงนี้ด้านข้างนี้ก็จะมีเหมือนเป็นรายละเอียดในภาษาต่างๆนะก็เยอะแยะมากมายเลยรวมถึงภาษาไทยก็มีด้วยด้านหลังเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์มากมายเลยที่เขาจะเขียนไว้หลักๆที่ผมเห็นเลยนะตัวซิงค์ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ Water Box ก็คือสามารถต่อผ่านชุดน้ำได้ด้วยตรงนี้เขาจะมีเขียนฟีเจอร์ไว้ว่า G1 Performance ก็จะมีนี่ 4-way Graphic Card Support CPU Power Design ก็คือในเรื่องของภาคจ่ายไฟก็จะมีการดีไซน์มาให้เพื่อรองรับการใช้งานอย่างเต็มที่เลยตรงนี้ก็จะมีเขียนไว้อีกว่าเป็น SATA Express แน่นอนแหละว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยจะมีพอร์ต SATA Express มาให้แล้วนะก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็มีชูโรงในเรื่องของนี่ G1 Audio ก็ในเรื่องของเสียงที่เคลียร์แล้วก็มีคุณภาพที่ดีปรับแต่งได้นะแล้วก็มีในเรื่องของเน็ตเวิร์กและตัวนี้ก็มีนี่ด้วย Killer E2200 ที่ช่วยในการเล่นเกมอย่างราบรื่นและตรงเน็ตเวิร์ก G1 ตรงนี้เขาจะมีเขียนไว้ว่านี่มีตัวชิป E2200 Killer อยู่ด้วยก็ช่วยในเรื่องของการเล่นเกมออนไลน์นะเพราะว่าแน่นอนละเน็ตเวิร์กก็จะมีการแชร์ข้อมูลกันอย่างเสถียรนั่นเองก็ประมาณนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นรูปของ Back IO Panel ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันอีกทีนึงด้านหน้าก็จะเปิดออกมาได้นะจะมีลักษณะประมาณนี้ตรงนี้ก็จะโชว์ในเรื่องของมอเตอร์บอร์ดอยู่ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ต่างๆทั้ง G1 Performance ก็คือการใช้งานที่ต่อ 4-way Graphic Card นะแล้วก็มีพวกภาคจ่ายไฟต่างๆนี่แล้วก็มีในเรื่องของ Audio ก็คือชุดเสียงหมดเลยข้างล่างก็เป็นเน็ตเวิร์กนะมีชิปของ Killer E2200 Gaming ด้วยแล้วก็มีในเรื่องของ Bluetooth 4.0 อยู่ตรงนี้แล้วก็นี่ G1 Look ก็เป็นในเรื่องของการออกแบบซิงค์ของภาคจ่ายไฟก็คือการระบายความร้อนที่สามารถเชื่อมต่อกับบล็อกน้ำได้ด้วยนะพอเราเปิดกล่องเข้ามาแล้วก็จะมีนี่ตัวมอเตอร์บอร์ดอยู่1อันแล้วก็บันเดิลของแถมอันนี้จะเป็นการ์ด PCIe สำหรับเชื่อมต่อกับนี่บลูทูธหรือ Wi-Fi นั่นเองแว๊บให้มันหนึ่งตัวแล้วก็มีสายเชื่อมต่อ SLI แล้วก็คอร์ดไฟอย่างละ1เส้นแล้วก็มีอีกอันนึงจะเป็นต่อ 3-way SLIแน่นอนละสำหรับกราฟิกการ์ดจากทาง Nvidia มีสติ๊กเกอร์มาให้ด้วยนี่จะเป็นของทาง Gigabyte แล้วก็ Gigabyte แหละแต่ว่าเป็นในซีรีส์ของเกมมิ่งเป็นรูปตามาให้เลยแผ่น DVD Driver นี่โปรแกรมซอฟต์แวร์พร้อมคู่มือการใช้งานนี่และก็ยังมีสายคอนเน็กต์ต่างๆอันนี้ก็เป็น USBนี่ก็เป็นเสา Wi-Fi ตรงนี้ครับจะเป็นบริดสำหรับ 4-way SLI เขาให้มาแปลว่าเชื่อมต่อการ์ดได้4ตัวสาย SATA ที่เขาแถมมาให้ให้มาด้วยกัน3ชุดชุดละ2เส้นนี่และนี่เขาให้มาด้วยสำหรับต่อช่องการ์ดรีดเดอร์ด้านหน้าเป็น USB 3.0 นี่และสุดท้ายกับช่อง
ปิดหลัง Back IO Panel ครับมาสีดำเลยดำแดงมาแล้วนี่ตัวมอเตอร์บอร์ดตัวนี้กับ G1 Gaming Z97X เรามาดูตัวนี้กันก่อนตรงนี้ต้องบอกว่าทำออกมาได้แบบแน่นหนาและจัดเต็มเลยทีเดียวกับซิงค์ของภาคจ่ายไฟนี่ฮะเขาจะมีมาให้โอ้โหเป็นเกลียวเลยนะซึ่งแต่ก่อนมันจะเป็นแค่หมุดวางไว้เมื่อมันหลวมปุ๊บมันก็จะหลุดนี่มาเป็นเกลียวเลยสำหรับต่อชุดน้ำนี่อยู่กับตรงนี้อันนึงทำมาได้ไฮโซเลยทีเดียวก็ตัวซิงค์ภาคจ่ายไฟตัวนี้จะอยู่แค่ชุดนี้นะส่วนตรงนี้ก็จะลากมาถึงตัวชิปเซ็ตเรามาดูกันต่อมันจะมาโทนสีดำแดงสวยงามเลยแล้วก็มีโลโก้คีย์กับไบต์อยู่ดูความหนาของซิงค์ผมให้ดูความหนานี่หนามากๆการต่อไฟเลี้ยง CPU ใช้8พินครับ1หัวต่อมาเรามาดูในเรื่องของซ็อกเก็ตกันนี่ตัวซ็อกเก็ตปุ๊บนี่ฮะซ็อกเก็ต1150นะตัวนี้ก็ยังทำออกมาได้รองรับกับตัว CPU ของ Gen 5ที่จะกำลังออกมาในอนาคตอีกด้วยตรงนี้ก็เป็นแรมยังคงใช้ DDR3 เหมือนเดิมก็ให้มา4แถวนะตัวสีของซ็อกเก็ตเนี่ยก็จะเป็นสีดำกับสีเทาตัดสลับกันเรามาดูกันต่อนี่ก็สำหรับต่อไฟเลี้ยง24พินนี่ก็เป็น Power Switchนี่ให้มาด้วยแล้วก็มีเคลียร์ CMOS แล้วก็ปุ่มรีเซ็ตจะเป็นสีฟ้าตรงนี้ก็เป็นดีบักโค้ดนะเอาไว้บอกเลขค่าต่างๆตรงนี้ก็ยังมี USB 3.0 สำหรับต่อไปยังฟอนต์พาเนลด้านหน้าแล้วก็ Power SATA อยู่ตรงนี้อีกอันหนึ่งพอร์ตหนึ่งเอาล่ะเรามาดูพอร์ต SATA กันพอร์ต SATA เนี่ยก็จะให้มาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวแล้วนี้ก็จะเห็นว่ามี SATA Express อยู่ก็เขาทำมาให้เพื่อรองรับกับอนาคตเลยที่จะมีนำมาใช้กับฮาร์ดดิสก์ในรุ่นที่ซัพพอร์ตด้วยนั่นเองก็จะมีมาให้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10พอร์ตก็เวลาใช้กับ SATA Express ก็จะหายไปแถบล่าง1แถบนะตัวซิงค์ของชิปเซ็ตเนี่ยก็จะมาเป็นแบบทึบๆเลยแล้วก็มีรูปของลูกตาโลโก้อยู่ทีนี้เรามาดูกับช่อง Expansion Slot กันตรงนี้ก็จะมี PCI เนี่ย Express เนี่ย4ช่องนี่ต่อ 4-way ได้อย่างนี้เขาบอก1 2 3 4แล้วก็มีช่อง PCI ขนาด 1X อยู่3ช่องด้วยกันต่อมาแถบเขียวๆทองๆตรงนี้เขาจะมีเขียนไว้ว่าเป็น Soundcore TD ก็เป็นฟีเจอร์ชูโรงเลยในเรื่องของเสียงแน่นอนแหละว่าชาวเกมเมอร์ทุกคนจะต้องเล่นเกมที่มีเสียงที่เคลียร์นะแล้วก็เสียงที่ดีนั่นเองด้านหลังจะเห็นว่าสีทองเยอะแยะเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยด้านบน USB ด้านบนเนี่ยเขาจะชูโรงไว้ว่าการเคลือบทองของเขาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของลดสัญญาณรบกวนสำหรับเสียงนะถ้าเพื่อนๆใช้เจ้า2พอร์ตเนี้ยต่อกับตัวซาวการ์ดนะที่เป็นตัวด้านนอกนั่นเองแบบเป็น USB เพื่อใช้ก็จะลดในเรื่องของสัญญาณรบกวนได้นั่นเองต่อมาก็จะเป็นช่องของ PS2DisplayPort DVI แล้วก็ HDMI ต่อได้3จองนี้เป็นโกเพดหมดเลยแล้วก็มี USB 3.0 ให้มา6พอร์ต1 2 3 4 5 6แล้วก็มี Dual LAN และตรงนี้จะเป็น HD Audio ให้มาแบบเป็นหัวสีทองอีกแล้วนี่ดูภาพรวมแล้วตัวมอเตอร์บอร์ดสีก็จะเป็นโทนดำแดงนะแล้วก็พวกออปชันเสริมต่างๆทั้งฟีเจอร์ทั้งในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อด้านหลังก็เป็นโกเพดทำให้สีดูฉูดฉาดเลยแล้วก็วัสดุที่ลองจับดูแข็งแรงทนทานเลยทีเดียวเอาล่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของการพรีวิวอันบ็อกกับ Gigabyte Z97X Gaming G1 Wi-Fi ตัวนี้เพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามบทคอลัมน์แบบเจาะลึกได้ที่ www.compete-tv.com สำหรับวันนี้ผมและทางทีมงานคอมพิวทีวีต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่กับการอันบ็อกซ์สินค้าในครั้งต่อไปสวัสดีครับ